ความแตกต่างและมีความโดดเด่นในหลายเรื่องด้วยกันที่ทำให้คนเชื่อมั่นว่าเราเป็นธุรกิจที่จะมีความมั่นคงระยะยาวในอนาคตครับและแน่นอนเรายังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องบางคนคิดว่ายอดธุรกิจขนาดนี้สามารถเติบโตได้อีกไหมเติบโตได้แน่นอนปีที่แล้ว 2,124 ล้านปีนี้เราตั้งเป้า 2,700 ล้านคิดว่าทำได้ไหมได้ใครว่าเราสามารถทำได้แน่นอนเซอร์หน่อยเร็วความมั่นคงระยะยาวรวมด้วย